บีอยู่ไหนครับบีจะเป็นคนเป็นลูกหยุดตำรวจเนี่ยมาช่วยเราเย็นเย็นเย็นพวกเราพวกเราอันนี้ก็หลอนเหมือนกันแล้วเห็นญาติเดินเข้ามาในบ้านไม่รู้ว่าไปหลอนอะไรมาพอเห็นญาติปั๊บคิดว่าเป็นตำรวจมาหาชักปืนยิงใส่ญาตินะฮะท้องแตกเลยอาการสาหัสตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งสั่งชุดสืบสั่งกำลังเข้าไปแล้วก็ปิดล้อมบริเวณในพื้นที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงจังหวะปิดล้อมแล้วพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับเพราะนายปริวัติวงบ้านใหม่ชายคลั่งเนี่ยยังเออะโวยวายอยู่ในบ้านส่วนญาติที่บาดเจ็บชื่อนายนพดลเรืองฤทธิ์ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเพราะไส้แตกนะฮะอาการสาหัสเลยนี่คือภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเจรจาเพราะว่าก็ไม่กล้าเข้าชาร์จข้างในเนี่ยปริวัติเขามีปืนก็เลยต้องปิดล้อมแล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมลองดูบางช่วงบางตอนนะครับมีอยู่อะไรครับตำรวจแกล้งวางปืนเสร็จปั๊บเจรจาเกลี้ยกล่อมนี่เป็นภาพอีกช็อตนึงดูนะฮะโยนที่พื้นเลยอันนี้เป็นตำรวจลูกนี่บียกมือขึ้นนี่เป็นผู้กับนะเดินตามมาขอบคุณด้วยยืนค่อยๆยืนลูกยืนขึ้นก่อนยืนค่อยๆยืนพอโยนปืนลงมาปั๊บแล้วก็ยอมมอบตัวฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายจบลงด้วยดีแล้วถามว่าทำไมตำรวจถึงเข้าไปพูดคุยแล้วเจรจาเกลี้ยกล่อมถึงขนาดว่าแกล้งวางอาวุธของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ตัวของปริวัติเนี่ยเคยถูกจับแล้วก็ชุดนี้แหละที่เป็นคนเข้าไปจับเคยคลั่งมาก่อนแล้วก็ถูกจับไปบำบัดกลับมาอาการเหมือนเดิมตำรวจเลยมีความคุ้นชินครับแล้วก็รู้ว่าถ้าพูดกับเขาดีๆเขาน่าจะยอมสงบสติอารมณ์สุดท้ายโดนควบคุมตัวออกมาได้แล้วก็เป็นไปตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดูนะฮะไม่มีความสูญเสียของเจ้าหน้าที่มีแต่ญาติของปริวัติที่ถูกยิงไส้แตกเท่านั้นเองอยากให้ลองฟังปากคำของคนเป็นแม่สบายใจค่ะก็สบายใจแล้วก็ดีเขาก็จะดีด้วยไปอยู่ทางสมองเขาจะได้ไม่กินยาแล้วเขาสมองก็จะดีขึ้นเขาก็จะปรับตัวดีขึ้นแล้วเราก็ดีตรงนี้เราก็อดหลับอดนอนมันก็ลำบากเขาก็เป็นคนที่หัวอ่อนนะคะแต่ว่าต้องคุยกับเขาดีๆเขาก็จะยอมอย่างเงี้ยนะคุยดีๆเขาก็ยอมเขาไม่เนี่ยเขารู้สำนึกว่าเขาผิดแล้วเขาก็บอกว่าเขายิงอ่ะเพราะว่ารู้ว่าเป็นหลานรู้ว่าเป็นน้องตัวเองอ่ะรีบมาอุ้มเห็นไหมรีบมาอุ้มน้องขึ้นรถเนี่ยนี่ฮะถึงบอกว่าตำรวจเขาเคยมาจับปริวัติก่อนก็เลยรู้เทคนิควิธีการพูดคุยจากที่คลั่งเอาปืนยิงญาติสุดท้ายยอมโยนปืนทิ้งแล้วออกมาให้จับดีๆแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกแบบนี้นะกวางคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าปริวัติเนี่ยคือเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบำบัดก็แล้วติดคุกก็เคยกลับออกมาเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกัน